5คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาทตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ทุกๆคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตจากทางช่องวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับเราไปเริ่มกับคำถามที่1กันเลยนะครับคำถามที่1ที่เป็นคำถามที่พบบ่อยและสอบถามเข้ามาบ่อยมากคำถามมีอยู่ว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาทอันนี้จะเป็นคำตอบของดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านตอบว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาทได้แก่เกษตรกรทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชประมงและปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรกับหน่วยงานนั้นๆและได้ปรับปรุงทะเบียนปี 62 ถึง 63 นะครับเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกกลุ่มนะครับสามารถได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขตามที่ท่านแจ้งไว้นะครับคำถามที่2นะครับถามว่าสิ่งที่ต้องทำสำหรับเกษตรกรเพื่อได้รับเงินเยียวยามีอะไรบ้างนะครับผมคำตอบนะครับเกษตรกรทุกรายให้ไปเช็ครายชื่อที่ติดประกาศของหมู่บ้านนะครับคือเราต้องไปเช็คก่อนนะครับว่าเรามีรายชื่อติดประกาศของหมู่บ้านไหมไม่ว่าจะเป็นที่ว่าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาท่านจะติดไว้ให้นะครับและก็สิ่งที่ต้องทำสิ่งที่2คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2562ถึง2563หากพบรายชื่อในมีในประกาศแล้วให้รอกระทรวงการคลังพิจารณาจ่ายเงินผ่านธนาคารธ.ก.ส.หรือธนาคารอื่นใดก็ได้สามารถตรวจสอบได้ที่www.yayagasetakon.com นั่นนะครับก็คือว่าเกษตรกรที่ไปที่ขึ้นทะเบียนนะครับและมีการปรับปรุงเกษตรกรนะครับปี2562ถึง63แล้วหากพบว่าเฮ้ยเรามีรายชื่อแล้วนะครับให้รอกระทรวงการคลังพิจารณาจ่ายเงินนะครับผ่านบัญชีธนาคารที่เรามีของธ.ก.ส.หรือธนาคารอื่นใดก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ www.yayagasetakon.com ได้เลยนะครับคำถามที่3นะครับถามว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนปี2562แต่ไม่ได้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต้องทำยังไงบ้างถามใหม่นะครับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนปี2562แต่ไม่ได้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต้องทำยังไงบ้างนะครับคำตอบนะครับผมของคุณธนานะครับชีววินิจนะครับชีระวินิจนะครับผมท่านตอบว่า สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนปี2562และยังทำการเกษตรอยู่แต่ไม่ได้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรนะครับให้ทำตามขั้นตอนดังนี้นะครับผม 1. ให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในหมู่บ้านนะครับตามที่ตั้งแปลงปลูกนะครับผม 2. หากพบรายชื่อในประกาศแล้วขอให้รีบแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับผู้นำชุมชนนะครับหรืออาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านนะครับอกม.นะครับหรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกนะครับภายในวันที่15พฤษภาคม2563นี้เท่านั้นนะครับผมชัดเจนเลยนะครับโอเคไปถึงคำถามที่4นะครับคำถามที่4ถามมาว่าเกษตรกรรายใหม่นะครับที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อนเลยนะครับจะมีรายชื่อในประกาศหรือไม่และจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับเกษตรกรรายใหม่ฟังไว้เลยนะครับคำตอบนะครับของนายอรงกรนะครับพลบุตรนะครับผมท่านตอบว่าสำหรับเกษตรกรรายใหม่นะครับที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน
จะไม่มีรายชื่อในประกาศจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้นะครับผมเมื่อมีการปลูกพืชแล้ว15วันตามเกณฑ์นะครับให้รีบติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับสามารถขอเอกสารทบก.01จากผู้นำชุมชนหรืออกม.นะครับหรือเกษตรอำเภอนะครับผมแล้วก็ยื่นแบบฟอร์มทบก.01นะครับพร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดนะครับส่งให้กับผู้นำชุมชนหรืออกม.หรือเกษตรอำเภอภายในวันที่15พฤษภาคม2563นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงไปตรวจสอบแปลงของท่านก่อนนะครับผมโอเคครับต้องทำตามขบวนการทุกอย่างนะครับให้เสร็จก่อนวันที่15พฤษภาคมนะครับโอเคคำถามสุดท้ายนะครับผมถามว่าหน่วยงานใดที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้บ้างนะครับผมสำหรับนะครับคำตอบนะครับอันนี้จะแนะนำเป็นหัวข้อนะครับสำหรับเกษตรกรในส่วนของเกษตรกรปลูกพืชนะครับเกษตรกรทำประมงแล้วก็เกษตรกรเลี้ยงสัตว์นะครับผมก็จะแบ่งตามนี้นะครับสำหรับเกษตรกรปลูกพืชนะครับผมขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับหรือเช็คสถานะการขึ้นทะเบียนที่farmer.doae.go.th ได้เลยนะครับผมสำหรับเกษตรกรประเภทการทำประมงนะครับผมขึ้นทะเบียนที่สำนักงานประมงอำเภอนะครับผมหรือสำนักงานประมงจังหวัดนะครับหรือสอบถามที่021049444นะครับผมโอเคสำหรับเกษตรกรประเภทเลี้ยงสัตว์นะครับผมสามารถขึ้นทะเบียนที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้นะครับหรือเช็คสถานะการขึ้นทะเบียนไปที่ LINE Official นะครับ @ นะครับ dd นะครับ ldthailand เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับและก็จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับควรไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกรอบการผลิตนะครับผมในส่วนของมาตรการการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร 15,000 บาทนะครับเขาจะจ่ายเดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม2563นะครับธกส.จะเร่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารเกษตรกรเพื่อได้รับข้อมูลผู้ลงทะเบียนซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วจากเกษตรกรนะครับและจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้รับเงินจากกระทรวงการคลังนะครับเกษตรกรที่มีบัญชีเงินฝากกับธกส.นะครับรอรับเงินโอนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63เป็นต้นไปนะครับแต่เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากของธกส.นะครับขอให้แจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ของธนาคารใดก็ได้นะครับที่เว็บไซต์ของธกส. www.yayagasetakorn.com นะครับตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2563เป็นต้นไปนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับเกษตรไม่จำเป็นต้องไปสาขาของธนาคารนะครับไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธกส.นะครับใช้บัตร ATM ของธกส.ถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารนะครับสามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันธกส. A-Mobile ถอนเงินที่ตู้ ATM ของธกส.ได้โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ได้นะครับเกษตรกรที่รับเงินช่วยเหลือเยียวยา 15,000 บาทจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการขอรับเงินจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับที่รับฟังข่าวสารด้วยกันหวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่รับฟังนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ